กลัวกดไม่เหมือนชาวบ้านก็ไม่น้องถ้ามึงเห็นการกดคีย์บอร์ดกับเมาส์กลัวมึงจะตลกเว้ยกูจะบอกให้จริงๆกูเล่นเกมไม่เหมือนคนอื่นผมรู้แล้วครับลุงผมเห็นลุงทีเดียวปุ๊บผมรู้เลยทำไมลุงไม่ติดกลัวไม่อยากโชว์กลัวไม่ค่อยอยากโหลดอันนี้มากลัวคนอื่นมันจะหัวล้อกลัวเด็ดไม่เป็นไรลุงเราต้องฝึกครับลุงมันไม่มีใครเก่งลุงลืมกด S ครับลุงผมเห็นคีย์บอร์ดลุงละกูกดแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่คือผมจะบอกลุงว่าตอนแรกลุงยืนนิ่งๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหน้าลุงหันมาฝั่งนี้อย่างแรกเลยคือลุงไม่ลุงปล่อยคีย์บอร์ดนะลุงอย่าเพิ่งกดตัวอะไรกดแค่ตัว S ตัวเดียว S ตัวเดียว S ค้างไหมหรือว่า S ครั้งเดียวครั้งเดียวครับลุง S ปุ๊บแล้วก็คลิกแค่นั้นเลยคลิก S ปุ๊บคลิกเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ครับลุงเอาใหม่มันปุ๊บคลิกมันล็อกมั่วลุงเรามาอยู่ผมสองคนครับลุงมันต้องกดแค่นั้นอันดับแรกให้เป็นท่าแทงสั้นแบบนั้นแล้วพอมันเป็นท่าแทงสั้นลุงก็เพิ่มคลิกขวาเป็กบาร์เข้าไปครับอันนี้ง่ายนึกจากเอาตรงนี้สมมติลุงแทงออกไปเป็นท่าปกติใช่ไหมแทงสั้นปุ๊บแล้วก็ดึงคลิกขวาสเป็กบาร์มันจะดึงไปหรือว่าทำไมมันดันไปหาหมูวะพี่เขาถอยมาฝั่งนี้ถอยมาฝั่งนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวมันล็อกพี่เขาบอกว่าเอสหายแต่มีอาร์ก็อาร์ไม่ต้องครับลุงอาร์ไม่ต้องลุงอย่าเพิ่งล้ำครับครับลุงทุกแล้วลุงก็กดคลิกขวาเบรกบาร์อันนี้พอรู้เดี๋ยวเอาตรงนี้ชำนาญก่อนคือกลัวอยากฝึกแบบว่าให้แบบถอยอยากเล่นเร็วเลยหรือว่ามันต้องทีละขั้นตอนเราจะข้ามไม่ได้ใช่ไหมคือพับเลยใช่ไหมครับลุงแบบว่าจะสอนทีเดียวแบบพึบพับเลยได้ปะหรือว่าเราต้องเอาตรงนี้ให้ชินก่อนแล้วค่อยๆไปเอาตรงนู้นเดี๋ยวผมลองกดมันต้องไวมากเลยนะครับลุงก็คือถ้าลุงคีขวาปุ๊บลุงต้องเอ็ดแทงเลยคีขวาในที่นี้ก็คือลุงต้องวิ่งต้องแบบว่าหมายถึงวิ่งกลับปุ๊บแล้วก็คีขวาปุ๊บแล้วก็แบบเอ็ดไวเลยใช่ป่ะใช่ครับเอ็ดที่ผมสอนลุงตอนแรกอะที่บอกว่าต้องกดแค่เอ็ดแบบนั้นครับแบบนั้นครับลุงแบบนั้นเลยพอคีขวาทีนี้มาโคนี้มาโคนี้มาโคทำไมมาโคมันไวจังวะดูดิมันไวไวจัดอ่ะไอ้เหี้ยดูดิมันไม่ต้องแบบว่าอะไรเลยดูดิทำไมมาโคมันกดไวจังวะกูแม่งกูดูดิมือมันก็พอๆกันนะครับลงเพราะถ้ากดมือเป็นอ่ะช้ำกว่าเร็วกว่าอ๋อเหรอจับมือเร็วกว่าแต่อันนี้มันไม่ต้องรีตัวอะไรนะมันกดขี้ขวามาให้เองวะหมายถึงมันตั้งไม่ให้หรอครับกูวิ่งอยู่ไหนนะกูวิ่งอยู่นะมันตั้งให้ขี้ขวาเองเนี่ยกูวิ่งอยู่แล้วได้ทุกมุมเลยดูดิจะกด S ค้างไม่ได้แต่ลุงลองดูจังหวะที่ลุงของลุงที่กดมาโคนะครับจังหวะวิ่งออกอ่ะมันจะแบบขี้ขวากันทีนึงมันขี้ขวาแล้วก็ S เร็วเลยใช่ไหมขี้ขวาแล้ว S เร็วเลยอันเนี้ยเอาผมมาผมกดคลิกขวา S พร้อมกันเลยนะตอนแบบวิ่งออกปุ๊บอะคลิกขวา S พร้อมกันเลยเหรอตอนมึงทำอะนะครับอันนี้เพิ่ม R ไปได้ด้วยอะเที่ยลำอาบยามือกับมาโคมือไวกว่าเหรอใช่มือไวกว่าครับลุงหัวเหี้ยมันก็ต้องช่ำสัดเลยนะยามถ้ากดมือไวแบบนี้ไหนกดมือไวไหนวะไวกว่าของกุยก่อนเวลาลุงเล่นลุงลามาหรอใช่กูลามาตลอดเลยใช่ลุงจะลามา
ลุงแกติดอันนี้ไงแบบติดกดลำเพื่อกูติดมันเป็นนิสัยอ่ะไอ้เหี้ยมันแก้ยากมากเลยอ่ะมันจะแก้นิสัยออกตรงนี้มันยากอ่ะแต่ว่าการกดมาโคมันไม่ดีอย่างหนึ่งรู้ป่ะมันจะทำให้เราแบบว่าไม่รู้มุมว่ามันจะเล่นยังไงอ่ะมันทำได้ก็จริงเว้ยแต่ว่าบางทีมันจะไม่ค่อยรู้อ่ะครับลงเดี๋ยวก็ไวอยู่นะพอเดินเป็นแล้วเนี่ยแต่ถ้าแบบลุงจะกดเองผมว่าลุงขาดแค่แบบอย่างเดียวก็คือแค่การรีตัวโหมันยากอยู่นะไอ้เหี้ยมันต้องโหไอ้เหี้ยมันต้องเอาวิธีเล่นใหม่ออกคือลุงวิ่งออกปุ๊บแล้วรีตัวได้แล้วตอนเนี้ยแต่ที่ผมเห็นคือลุงออกท่าพลาดโหยากว่ะตอกท่าพลาดก็คือแบบลุงกดปุ่มผิดนี่แหละครับมันเลยมันพลาดกูไปกดอะไรผิดวะไหนลุงกดใหม่เดี๋ยวผมดูให้อ่ะดูดิกูกดอะไรผิดวะอ๋อกูไปกด R วะใช่ครับลุงกด R ไม่กด S ลุงลืมกด S นับเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวกูปุ่มปุ่ม R ออกแป๊บนึงเอาดีลุงเออแป๊บนึงกูดึงแป๊บนึงกูดึงปุ่ม R ก็ออกก่อนนั่งกูหาเหรียญก่อนอ่ะกูเอาออกแล้วปุ่ม R ยังไม่โดน R ป่ะวะไอ้เหี้ยมือโดน R ป่ะเมื่อกี้เนี่ยแทบลงมือไม่โดนไอ้เหี้ยเอ้ยขนาดเราออกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีปุ่มแล้วมือมันไม่นิ้วชี้ไม่นิ้วชี้กูมันเป็นสัญชาตญาณที่มันจะไปกดโดนเลยเว้ยคือมันจะไปกดเองโดยที่กูไม่รู้สึกตัวไอ้เหี้ยมันไปอายมาลงทีนี้มันต้องกด S ก่อนใช่ไหมมันต้องกดใช่ครับลง S มันเราไม่ปล่อย S ได้ปะวะถ้าเราจะเอาแบบไอ้เนี่ยเราไม่ปล่อย S ได้ปะมันทำได้ปะมึงดูดิว่ามันทำได้ไหมแบบไม่ปล่อย S อ่ะมึงลองทำดิไม่ได้ครับลงไม่ได้ต้องปล่อยเสมอ1ครั้งต่อ1รอบครับลงคือปล่อยไปเลยใช่ป่ะอ๋ออันนี้มึงไม่ปล่อย S ใช่ไหมใช่ครับคือถ้าทิกใหม่ก็คือแบบ S 1ครั้งต่อ1รอบ S 1ครั้ง S 1ทีแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะลองใช้มาโคเดี๋ยวว่ามันทำไงวะอย่างนั้นครับลุงก็คือ S แค่1ทีอะครับเวลาทำนี่มาโคอยู่ไหมครับลุงมาโคแป๊บนึงขอดูก่อนมึงดูดิว่ามันกดอะไรก่อนวะเนี่ยในมาโคเนี่ยมันกดอะไรก่อนเนี่ย S ทับลุง S ก็คือเริ่มแรกมันต้องมันแต่ถ้าในมามันต้องมันกด S แทงก่อนครับที่ในมาโคมัน S แทงก่อนกด S แทงก่อนเลยเหรอใช่ครับถ้าไม่นับพีขวานะลงถ้าไม่นับพีขวาจะเป็น S แทงก่อนเปิดเสมอก็คือไม่คือการรีตัวอ้าวทำไมในมาโคมันไม่มีพีขวาเลยมัน S ปุ๊บแล้วพีขวาเลยอ่ะใช่ครับลุงไม่ในมาโคลุงอ่ะคือมันตั้งไว้เป็นออกวิ่งออกครับลุงวิ่งออกแล้วก็คลิกขวารีตัวแล้วค่อยทิกใหม่อ๋อวิ่งออกก็คือมันให้รีตัวมาเลยในมาโคลุงครับลุงลองดูเดี๋ยวครับเวลาลุงกดมาโคลุงวิ่งออกเวลากูทำอย่างนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเวลากูทำอย่างนี้ใช่ไหมครับลุงอ่ะกด S เนี่ยมันชอบเดินไปข้างหน้าบางทีมันจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมึงคอยดูนะเห็นไหมมันจะเดินเอียงอ่ะมันไม่เดินถอยหลังให้เป็นเพราะอะไรอ่ะเนี่ยมันจะเดินเห็นไหมมันจะเดินไปอย่างเงี้ยเห็นปะเวลามึงทำยังไงถึงจะเดินแบบหันหลังไปเลยกดชิปด้วยครับลงหมายถึงตอนออกอ่ะผมกดชิปเนี่ยลุงดูผมนะกดชิปเนี่ยพอกูเนี่ยกูมันวิ่งอย่างงี้นะมันวิ่งอย่างงี้เห็นไหมมันไม่วิ่งไงเห็นไหมครับลงหรือต้องกดคลิกขวา2ครั้งวะผมมันได้หมดเลยครับลุงคลิกขวา1ครั้ง2ครั้งมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันก็วิ่งอย่างงี้ได้เนี่ยบางทีมันก็วิ่งอย่างงี้ได้นะ
แต่บางทีเนี่ยคอกดที่ขวาปุ๊บเออแบบนึงนะอ๋อเฮียทำไมเอาแต่บางครั้งมันจะวิ่งแบบใช่ไม่ออกช้ากูเนี่ยกำลังงงอยู่ว่ากูไปพลาดอะไรหรือต้องกดชิปไว้ตลอดเนี่ยเริ่มเป็นละเนี่ยพอเป็นท่าวิ่งไงนะหรือว่าต้องกดรีตัวกดรีตัวอัพลงก็คือต้องถ้าสมมติมันเป็นท่าวิ่งแบบอืดๆอ่ะต้องกดคีย์ขวาทีนึงอ๋ออัพลงเวลาลุงเจอตัวคนอ่ะแค่คีย์ขวาครับลุงมันก็วิ่งเร็วแล้วตอนนี้ขอลองทำดิตอนมันผมออกให้ครับลุงมันตัวมันล็อกหัวอะไรวะพยายามกด S ก่อนครับลุงดูปุ่มไหมแกดิลองดูตัวจังไว้ลุงไม่กด S ลุงไม่กด S ลุงกด R มันเลยเป็นออกท่านั้นมันหยุดไม่ได้ไอ้เหี้ยกูจะทำยังไงไว้เหี้ยกูจะปิดปุ่ม R ยังไงดีเนี่ยให้มันไม่กดเนี่ยคือเวลาจะแทงอ่ะเวลาจะแทงอ่ะยกตัวอย่างนี้ใช่ไหมเวลาจะแทงใช่ไหมอันนี้กูกดคลิกซ้ายนะกด S 1ครั้งใช่ไหมใช่ครับ1ครั้ง1ครั้งแล้วก็แทงเนี่ยกูกดแทงแล้วไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยแบบลุง S แทงเป็นท่าอย่างเงี้ยเป็นท่าอย่างเงี้ยก่อน S ค้างไหมไม่ค้างใช่ไหม S แบบไหน S ปล่อย S กด S แล้วก็ปล่อยคือต้องมี S มากดครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นท่ากันก่อนอ่ะเราต้องให้เป็นท่าแบบไม่ภาพแบบเมื่อกี้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มคีย์ขวาสเปกบาร์มาแค่นึงนะที่จริงอ่ะมันไม่ต้องรีบปล่อยอะไรครับลุง S อ่ะเหมือนลุงแค่กดแบบให้ลุงนับในใจแล้วก็แบบวีเดียวเนี่ยพอมันแทงท่าแบบนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะเนี่ยมันก็แทงอย่างนี้ได้เลยเอ้ยแค่นึงนะมันก็แทงแบบว่าไอ้นี่ได้เลยอ่ะมันก็แทงยาวได้เรื่อยๆใช่ไหมครับลุงอะไรวะพยายามกด S ก่อนเอาลงไปแล้วก่อนกูกด S แล้วนะอันนี้ลุงกดคลิกก่อน S ครับลุงที่ผมดูแป้นกดคลิกก่อน S หรออ๋อคลิกก่อน S หรอไม่อันที่ลุงทำพลาดเนี่ยครับคือลุงกดคลิกก่อนครับลุงเลยพลาดลุงต้องกด S ก่อนกูกด S ก่อนนะเนี่ยกูกด S ก่อนนะกด S ก่อนลุงลองแบบอย่างงี้นะครับลุง S ยาวๆ S แบบ1วิอ่ะลุงนับในใจตัวเอง S 1วิ S 1วิกด S 1วิใช่ครับลุงกด S ก่อนแล้วค่อยคลิกเลยอ่ะให้มันได้ท่านั้นนะครับลุงถ้าลุง S ก่อนยังไงออกท่านี้แน่นอนครับลุงถ้า S ก่อนอันนี้ตอนลุงกดคลิกลุงไม่กด S ครับมันเลยออกท่ายืดก่อนลุงอย่าไปแทงเขาลุงกด S ด้วยอ่ะเอาดิเว้ยได้ดึงดิเอาแบบนี้แมปลงลุงแบบเอาแบบถ้าแบบใบๆเลยลุงวิ่งชิป S ออกมาใช่ไหมวิ่งชิปมีชิปออกมาไม่ต้องปล่อยชิปแล้วเอาแบบที่ผมเล่นเลยนะผมไม่ปล่อยชิปกับ S เลยใช่หรออยากให้แบบว่าให้แบบไวๆมากๆใช่ทำไงวิ่งชิปออกมาปุ๊บคลิกขวาแล้วแทงเลยวิ่งไม่ต้องปล่อยวิ่งชิปออกมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะวิ่งแป๊บนึงนะวิ่งชิปลุงวิ่งชิป S
ปุ๊บขี้ขวาแทงเลยแล้วก็สเปกบาร์ตามแล้วไม่ปล่อยเลยเหรอไม่ปล่อยเลยเหรอไม่ปล่อยอันนี้ผมกดผมไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยเอสเลยเหรอใช่ครับแต่มันเป็น5เนี้ยนะต้องขี้ขวาก่อนครับวิ่งวิ่งวิ่งออกมาปุ๊บขี้ขวากี่ทีคิดว่ามุมได้ทีนึงครับทีนึงคือขี้ขวาปุ๊บทีนึงแล้วแทงมันเป็น5เนี่ยขี้ขวาอีกทีนึงมันเป็น5เนี่ยอันนึงนะอ๋อกูไม่กดนี่เราต้องกดเอ็ดค้างอ่ะลองกดเอ็ดค้างผมติดนิสัยไงอันนี้กดเอ็ดค้างแล้วน่ะเนี่ยกดเอ็ดค้างเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเอ็ดค้างกับชิปค้างเอ็ดค้างกับชิปค้างเนี่ยเป็น5นี้แหละเนี่ยมันเป็นท่านี้เลยเว้ยกด S กับชิปค้างอ่ะมึงทำยังไงถึงมันเป็นอย่างนั้นได้วะผมก็คือชิป S วิ่งออกใช่ไหมจังหวะชิป S วิ่งออกปุ๊บผมจะขี้ขวาแล้วก็แทงเลยอ่ะนะครับได้ไอชิป S อ่ะนะมันทำได้เนี่ยมันก็คือตอนที่ต้องปล่อยถูกไหมมันได้หมดเลยเว้ยแต่กูเริ่มรีตัวเป็นแล้วใช้มาโคง่ายจัดเลยเห็นปะพอเริ่มรีตัวเป็นอ่ะการรีตัวเข้าใจเข้าใจลุงดูจังหวะของที่ลุงกดมาโคดีครับคือมันจะเป็นแบบมันไวมากคือแบบแทงสั้นปุ๊บมันจะดึงเหมือนดึงคีขวาสเปกบาร์มาหาคู่ต่อสู้เลยมันเหมือนต้องใช้เอ็ดค้างก่อนแล้วก็ปล่อยแป๊บนึงนะเด็กสัตว์ลุงครับลุงถอดปุ่ม R แล้วนะครับอย่าเอา R ได้ไหมมันไม่ได้ดิเฮียมันชินจัดเลยดิเฮียมันชินแบบมันชินเฮียเลยอ่ะ R ได้ครับมันเลยมันน่าจะบอกท่านเอางี้ลุงเอาภาษาเลยไหมที่ใหม่บวกละมาทำไงอ่ะมึงทำไงอ่ะที่ใหม่เอาภาษาแบบซูเปอร์เลยไหมทำไงอ่ะทำไงอ่ะไม่ได้มีคนมาอะไรคุณลุงอะไรซื้อของก่อนได้ไหมครับของก่อไม่มีกูไม่มีเลยของกูไม่มีที่อะไรเลยแล้วปูนมีไหมครับอยู่ที่ไอชิโร่มึงโทรไปหาไอชิโร่ดิขอซื้อมันอ่ะมันมีของมันของกูอยู่ที่มันหมดเลยทุกอย่างเลยโอเคได้เลยครับมีทางเดียวแหละต้องตัดนิ้วชี้กูออกอ่ะเอาจริงๆนะเว้ยต้องเอาพี่ไปตัดนิ้วชี้กูอ่ะไอ้ที่มันเซตคีย์บอร์ดให้มันกด R ไม่ได้ปะวะลุงถอดสวิตช์เดี๋ยวถอดสวิตช์แล้วถอดยังไงวะถอดสวิตช์ก็คือกูถอดปุ่มมันออกเลยนะแบบถอดที่มันเป็นแกนในมันเลยครับลุงแป๊บนึงนะโอเคแป๊บนึงลุงของคีย์บอร์ดลุงถอดได้ไหมมันมีแกนสีแดงอ่ะมันเป็นสีแดงอ่ะดึงออกเลยเหรอของลุงมันต้องแล้วแต่รุ่นนะครับลุงว่าคีย์แคปมันถอดหรือเปล่านะเขาเรียกคีย์แคปอ๋อมันพังนะลุงลุงมันพังจริงนะถ้าถอดไม่ได้ซื้อใหม่นะลุงMm-hmm.
ถอดไม่ได้ว่ะดาวลงมาแล้วมาแล้วแต่รุ่นคีย์บอร์ดด้วยตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วมันต้อง R นานหน่อยอ่ะเอ้ย S นานหน่อยอ่ะมันต้อง S นานหน่อยอ่ะ S วิ S วิ2วิอ่ะลงนั่นมันจะหันแทงเขาทันเหรอวะวิ2วิไอ้เหี้ยก็คือต้องกด S S S ก่อนตลอดนะครับลุงเวลากดอ่ะพยายามต้องกด S ก่อนลุงจินตนาการว่าปุ่ม S เป็นปุ่ม R ก็ได้ครับ มันตั้งคีย์บอร์ดได้ไหมว่ากูจะเอา S ไปสลับกับ R มันเปลี่ยนปุ่มได้ป่ะแป๊บนึงนะมันเปลี่ยนในเซตติ้งแป๊บนึงไม่เอาดีกว่าไอ้เหี้ยงงลุงครับลุงไม่กดเอ็ดตอนแทงลุงต้องกดเอ็ดตอนใช่หรอกูก็พยายามกดแล้วนะคือที่ผมดูปุ่มลงมาจังหวะลุงแทงอ่ะลุงไม่กดเอ็ดน่าก็กดแล้วนะไอ้เหี้ยเอสเนี่ยผมรู้ละลุงมาท่านี้ไม่ได้นะอ่ะผมว่าลุงเรียกหมาอ่ะคือลุงวิ่งออกก่อนปั๊บกดชิปเลยใช่ไหมไม่ต้องชิปลุงกดเอสแค่ตัวเดียวอ่ะเอสอย่างเงี้ยเอสลุงอยู่นิ่งนิ่งปั๊บค่อยกด S แล้วก็แทงกดใหม่กด S กดแทงพร้อมแทงไหมหรือว่ายังไงกด S ก่อน S ก่อน S ก่อนแล้วค่อยแทงลุงเดินปั๊บลุงอยู่นิ่งแล้วปล่อยทุกอย่างลุงกด S แล้วค่อยแทงกด S แล้วค่อยแทงเดินก่อนโอ้ยกระตุกอะไรวะมันเป็นที่อะไรวะกระตุกโอ้ยกระตุกใช่ครับลุงลองดูเดินกด X เดินก่อนใช่ครับผมแล้วอยู่นิ่งปั๊บแล้วค่อยกด S แทงอ๋อผมว่าลุงต้องลองฝึกช้าๆครับถ้าฝึกเร็วไปมันจะนั่นครับเฮ้ยของดีไม่พลาดละแค่ขั้นปกติละเออสวยครับลุงครับเดี๋ยวลุงต้องนำฝั่งมุมร้อยฝั่งนี้ลงลุงมุมร้อยฝั่งนี้ลงไม่กัดเดินอยู่ดีโอเคแล้วครับผมบอกแล้วครั้งนี้ไม่ได้เรียกหมาเราจะกดกี่ทีก็ได้ใช่ไหมเรากดรัวๆก็ได้ใช่ไหมตอนแทงได้ครับลงรัวๆก็ได้ไอ้เชี่ยทำไมมันโอ้ยไอ้เชี่ยทำไมกูคอมกูมันกระตุกจังวะแล้วหนึ่งนะคอมจะพังแล้วไอ้เชี่ยลองดูแอดวานกราฟิกอะครับลุงไปปรับอะไรหรือเปล่าแม่งเริ่มงอแงอะไรวะอะไรวะก็กด S ก่อนแทงอ่ะก็กด S เดินเนาะใช่ครับ S ก่อนแทงเสมอเดินออกไปอยู่นิ่งๆนะครับลงเดินออกไปนิ่งๆไม่มันต้องนิ่งอ่ะมันต้องนิ่งขนาดนั้นหรอกกูอยากไวดิถ้านิ่งกูก็ตายดิอี้อ่ะไม่อันนี้คือเริ่มแรกก่อนครับลุงแต่ถ้าลุงอยากไวมันก็ต้องกดขี้ขวารีตัวครับลุงที่ผมบอกถ้ากดขี้ขวาแล้วนะวิ่งใช่ไหมวิ่งปุ๊บมองไกลๆหันหลังมาปุ๊บขี้ขวาใช่ไหมขี้ขวาใส่ตัวมันขี้ขวาเสร็จปุ๊บก็กดเอแทงปล่อยขี้ขวาได้ลุงเวลากดเอแทงอ่ะปล่อยขี้ขวาด้วยคือถ้าลุงวิ่งออกไปปุ๊บขี้ขวาทีนึงเอแทงแต่มันหันหน้าไปอีกทางนึงนะเราต้องหันหน้าตามมันไหมต้องหันครับลุงเวลาลุงกดอ่ะลุงต้องเห็นหน้าตัวเองเอาหรอเห็นหน้าตรงหน้าเลยใช่ปะใช่ครับลุงเช
ี่ยมันเริ่มยากว่ะให้มันเห็นหน้าตัวละครลุงอ่ะก็กด S แล้วนะ S ก่อนแทงเนี่ยก็กด S ก่อนแทงนะผมดูให้ว่าลุงคือในคีย์บอร์ดลุงไม่ได้กด S ครับอีกสักครู่กดระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานนิดเดียวอ่ะขอให้ผู้มันต้องกดขนาดไหนอ่ะไอ้เหี้ยกด1วิครับลุงกดรู้ว่ากดแช่อย่างเงี้ย1กดแค่นิดเดียวครับลุง1ไม่พยายามแบบกดแรงๆนะครับลุงให้มันแบบว่าแรงๆน่ะกับคลิกไฟล์ก็พร้อมกันอ่ะนะทำไมมันมั่วตัวไปหมดเลยวะเนี่ยมันล็อกมั่วลุงมันล็อกมั่วเนี่ยเอ้ยมาอยู่แน่ลุงมาไม่ไรสัตว์กด S ครับลุงกด S ลุงลืมกด S กูกดตลอดนะ S อ่ะมันอะไรวะผมดูครับลุงอะไรวะไอ้เหี้ยเอ้ยก็กดแล้วนะ S เนี่ยไม่กดครับลุงไม่กดในแป้นน่ะคือมันไม่ได้กดครับลุงคือมันเห็นแบบเนี่ยก็กดจังหวะลุงวิ่งออกแล้วลุงแทงขี้ขวาเลยขี้ขวาเป็กบ้านเลยทำไมไปท่านี้วะไอ้เหี้ยยัดแม่มันใกล้เกินครับลุงมันใกล้เกินเอาต้องไกลเหรอใกล้ไม่ได้เหรอต้องเป็นระยะครับลุงไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลจนหลุดวงโคจรของการล็อกตัวมันเกินไปง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่ากดมาก็เอาลุงให้เบสิกก่อนห้าเนี้ยลุงทำได้ที่เหลือง่ายหมดอ่ะไกลเกินนะลุงมันไม่ล็อกตัว อันนี้ก็ไกลเกินนะลุงอย่าให้มันแบบหลุดล็อกตัวครับมันชอบวิ่งเฉียงว่ะเฉียงทางเนี้ยเฉียงไปอีกทางนึงเนี่ยเนี่ยวิ่งเฉียงเนี่ยลุงไม่กด S ครับลุงตอนแดงอันนี้ผมดูมาก ด S แล้วนะผมดูให้ครับผมลองให้นะแบบ
เฮ้ยเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละเฮ้ยเริ่มได้แล้วลุงครับลุงยืมเป็นแบบให้ผมแป๊บนึงได้ไหมผมทำให้แป๊บนึงกินอาหารก่อนโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูเฉยครับลุงแบบไม่โดนดาเมจลุงเดินปั๊บเฮ้ยผมเปิดไมออโต้เลยแป๊บนึงแต่กูเริ่มได้แล้วนะกูเริ่มได้แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยกูเริ่มได้แล้วนะได้ยินครับลุงได้ยินกูเริ่มได้แล้วนะคือกูจะสลับกันอย่างนี้ไว้กูจะไม่กด S ค้างกูจะปล่อยช่วงระหว่างกลางแล้วกด S ทีนึงแล้วก็แทงเนี่ยวิ่งกลับมาปุ๊บกด S คือไม่ได้กด S ค้างเนี่ยเห็นไหมงั้นก็ได้ครับไม่กด S ค้างก็ได้คือจังหวะลุงนี่ออกลุงปล่อยแล้วให้กดใหม่กับพร้อมแทงก็ได้เอาตามที่ลุงเข้าใจเดี๋ยวครับขอแค่แบบมันเป็นท่าแบบท่ามีดออกมันก็คือทิกใหม่ครับลุงขอแค่เป็นท่ามีดออกก็คือทิกใหม่ก็เรียกทิกใหม่ได้นั่นเริ่มได้ละเริ่มเข้าใจละเอาแบบให้ตัวเองชินอะถ้าทำตามคนอื่นกูว่ามันไม่ค่อยได้วะต้องเอาแบบฉบับของตัวเองเอาที่ตัวเองเข้าใจมันไกลเกินไปใช่ไหมเดินไปติดท่าอะไรกันเนี่ยใช่ครับลุงมันไม่ล็อกตัวไม่ล็อกคือตะกี้กูได้จังหวะที่โอเคแล้วเนี่ยเริ่มลืมแล้วเอาพี่เตอร์คืออะไรพี่ชายอะไรผมจะลุงถอนผมได้ไหมผมอยากเป็นลูกติดมีดไก่แจ้ได้ไหมขอเป็นติดอยากคนตีนไอ้เหี้ยเซิร์กไปกระตีนไอ้เหี้ยไปกระตีนดิคือถ้ามึงจะมาเนี่ยมึงก็มาดูเงียบๆไอ้เหี้ยสมาธิเตะกี้จังหวะบางทีจังหวะแม่งโอเคจัดอ่ะต้องไม่กูดูลุงอะไรลุงเพื่อเป็นความทะเยอทะยานให้ตัวกูเองลุงคือเป้าหมายกูไงมันเร็วไปกดเร็วไปอันเนี้ยต้องช้าจัดอะไอ้เหี้ยก็ช้าแล้วกูไปกดพลาดอะไรลุงต้องรู้อะครับว่าทำไมลุงถึงกดท่าอย่างเงี้ยลุงต้องกดตัวพลาดอะไรแบบลุงกดอะไรมันถึงเป็นแบบนี้ลุงจะได้แบบแก้ได้คือถ้ากดติดอ่ะแม่งจะไปไอ้นี่เหรอตรงนี้ต่อดูอะไรไอ้เอ้าไม่ได้ผมไม่ได้แซวลุงเลยผมก็ดูจริงๆเจอมันติดจะบูสต์มันเจอคนนี้คนหนึ่งนี้มันชอบไปต้องกดคลิกขวา2ครั้งว่ะเวลารีตัวกูว่านะมันจะชัวร์กว่าได้ครับลุงได้หมดเลยไม่ได้แล้วนะบางทีมันต้องเอาให้ชินไว้พวกเนี้ยปกติระยะนี้มันต้องติดปะเมื่อกี้เนี้ยหรือว่ามันต้องติดครับลงอ
เฮ้ยมันต้องมีคือบางจังหวะมันของผมรู้ละผมว่าจังหวะแรกอ่ะลุงเปิดอ่ะลุงทำได้ละแต่จังหวะที่สองเนี่ยจังหวะที่จะต้องทำต่อเนื่องเนี่ยก็คือมันจะเป็นการเบิ้มรีตัวเข้ามาก็คือกด2ครั้งเหรอใช่ก็คือจะมีการรีตัวก็คือการกดคีย์ขวารีตัวพอลุงคีย์ขวารีตัวไม่การรีตัวเนี่ยรีข้างหน้าแบบนี้ได้ไหมหรือว่าต้องหันหลังจำเป็นต้องรีหันหลังต้องรีหันหลังต้องรีครับลุงมันจะต้องเป็นจังหวะที่ลุงวิ่งออกปุ๊บให้กดคีย์ขวา1ครั้งแล้วก็กดทิกใหม่ตามที่ฝึกไปพอลุงมีดแบบหันมาหาผมปั๊บเนี่ยลุงวิ่งออกลุงก็ต้องคีย์ขวาละอ๋อก็คืออันแรกอ่ะกูจะทำติดใช่ครับลุงแต่อันที่2ลุงจะทำไม่ติดก็คือเพราะว่ามันไม่ได้รีตัวรีตัวต้องรีกี่ครั้ง1หรือ2 1ครับลุงมันแล้วแต่คนถนัดด้วยถ้าบางครั้งลุงกดครั้งแรกไปปั๊บแล้วพอลุงไม่กดรีตัวเนี่ยลุงไม่เดี๋ยวมึงลองแทงกูมาครั้งนึงดิมึงลองแทงกูมาครั้งนึงลองแทงกูมาครั้งนึงแล้วอยู่เฉยนะอยู่เฉยจังหวะเนี้ยมึงกดคลิกขวาที่ตัวกูไหมกดครับลุงกดทีนึงแล้วค่อยวิ่งออกกดทีนึงไหนลองแทงใหม่ลองแทงคลิกขวา1ทีคลิกขวา1ทีแล้วก็วิ่งออกแล้ววิ่งออกคลิกขวาไหมคลิกขวาครับลุงคลิกขวาทีนึงแล้วก็แทงไม่กดคลิกขวาทีนึงแล้วก็กด S อยู่ใช่มั้ยก็คือผมโดมทำให้ดูใหม่1อันนี้คือปั๊บ1ทีอันหนึ่งทีแรกคีย์ขวาวิ่งออกมารีตัวรีตัวก็คือกดคีย์ขวาอีกรอบนึงแล้วก็กดใหม่อ่ะเนี่ยครับลุงมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือ2ทีทีแรกตอนอยู่ข้างหน้าเขาทีสองตอนรีตัวทำใหม่แต่กลัวชอบวิ่งแล้วคีย์ขวาแล้วมันชอบเอียงไปอย่างเงี้ยเนี่ยๆเอียงไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตัวมันข้างเนี้ยข้างเนี้ยตัวมันเอียงอ่ะมันเป็นเพราะอะไรต้องเอียงยังไงอ่ะมันต้องเอียงอยู่แล้วครับลุงแต่ลุงหันมุมมองตัวเองได้อ๋อถ้ามันเอียงก็หันมาทางนี้ใช่ป่ะใช่ครับลุงถ้ามันเอียงปุ๊บหันมาอ๋อมันเอียงสมมติถ้ากดขวาเอียงลุงก็หมุนเมาส์ไปทางได้แบบมุมมันใช่ครับมันที่จริงมันได้ทุกมุมโอ้โหเฮียมันปวดหัวจัดเลยอ่ะคือถ้าลุงทำมุมเอสได้คือลุงทำได้ทุกมุมเลยมุมเอปวดหัวกว่านี้ครับลุงมุม A นะใช่ครับลุงเมย์ยากสุดรับลุงถ้าได้มุมนี้มันก็ไม่มีอะไรยากแล้วมุม A ต้องกด A เหรอกด A ครับลุงมันจะเป็นแบบนี้ครับมุม A เจ็ดแม่มันจะเป็นแบบนี้เรื่องง่ายมุมโกงครับลุงมุม OP ไอ้เซิร์ฟมันโหไอ้เหี้ยมันไม่เสียตังค่าเรียนรู้นะเนี่ยมาแอบฟังคนอื่นเขาเนี่ยจ่ายเงินมาให้กูเลยผมนำเป็นแล้วครับผมนำเป็นแล้วครับดูครับน้องนี่น้องแม็กน้องแม็กดูแล้วเอ้ายืนไหมนี่อันนึงผมนำเป็นแล้วครับเนี่ยมันจะไปยากอะไรเนี่ยน้องแม็กเนี่ยเจอกูว่ามาเด็ดเจอกูไม่ล่ะเจอกูไม่ล่ะไม่มึงเจอกูมึงห้ามเล่นมุมร้อยไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอ้าตัดจัดทำลงจัดครับเอ้าเอ้ยเย้เย้เย้พอแล้วเอารูปมึงต่อมาโคร้อยเอาฝึกต่อรูปมึงต่อฝึกต่อบางจังหวะมันไม่ค่อยติดว่ะตอนหันหลังอะผมเหงาเลยมายืนด้วยเฉยผมรู้แล้วครับที่ลุงพลาดที่ลุงพลาดเนี่ยมันจะมี2ท่าเลยก็คือเป็นท่านี้ถูกไหมถูกต้องแล้วก็จะเป็นท่าแบบท่าบูทกับอย่างนี้ใช่ไหมผมจะอธิบายให้ฟังท่าที่ลุงเป็นอย่างเงี้ยเป็นท่าแบบยังไงวะท่าเนี้ยคือลุงไม่กดเอสฮะส่วนท่าเนี้ยคือลุงไม่กดรีตัวเนี่ยอันนี้แล้วลุงสองท่านี้ก็คือท่านี้คือไม่กด S ท่านี้คือไม่กดรีตัว
แต่เวลารีตัวแบบว่าสมมติกูเดินมาใช่ไหมเดินช้านะเดินช้านะอ่ะเวลารีตัวปุ๊บเนี่ยตัวกลัวมันชอบหน้ามันจะหันใช่ไหมลุงหน้ามันจะหันมาอีกทางเนี่ยเนี่ยหน้ามันจะหันมาแบบเนี่ยเนี่ยทางนี้เลยเนี่ยงงอยู่เหมือนกันเนี่ยพอเวลารีตัวมันก็เลยต้องทำเร็วๆครับลุงถ้าทำเร็วๆอ่ะมันจะไม่หันลุงจังหวะลุงมีออกมาลุงที่ขวาลุงต้องแทงเอ็นเลยครับเริ่มยากละโอ้คอมกูเป็นควยอะไรเนี่ยกระตกคือจะกูว่าต้องฝึกวิ่งให้เซียนก่อนนะจริงๆนะให้วิ่งเป็นอย่างเงี้ยให้ได้นะเนี่ยอันนี้คือสเต็ปแรกเลยที่ขวาใส่เขาก่อนแล้ววิ่งออกแล้วค่อยขวาอีกนึงเป็นรีตัวเอออ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วมันมี S เข้ามากดทำควยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์ตัวเนี้ยลุงลืมกด S อย่างเดียวแล้วใช่เลยออกทางเงี้ยคือไม่มันเป็นความเคยชินที่กูเล่นมา 3-4 ปีไงตอนเนี้ยลุงวิ่งออกผมว่าลุงวิ่งคล่องละกับดีตัวแค่ขี้ขวาเหลือแค่แทง S ให้มันแบบท่าแทงสั้นปกติแต่สุดท้ายมันก็ต้องมุมร้อยเนาะใช่ครับมันเป็นท่าที่มุมร้อยทิ้งไปเดี๋ยวค่อยฝึกต่อไปเล่นไม้ดีกว่าไปหาคนเดิมพันได้นะบ่อยเซิร์กดิเซิร์กเดิมพันเปล่าเดิมพันเปล่าไอ้น้องเชี่ยหมาอ้อนเจอกูวะจบมามันเอ้ยอะไรไม่มีคนแล้วผมมีแค่ไม่มีคนผมมี3คนเดิมพันไม่ไหวเดิมพันมีเดี๋ยวกูไปละมาดิมาเอาหนึ่งเอาอาวุธก่อนเอา1 0จบลุงน้ำติดอย่างครับตายบอเชกูใช้มาโคไปก่อนตอนเนี้ยตัวที่10มายากไปน้องโอเคโดนยังโดนพี่ออนไปเท่าไหร่1เขาก็ลุงนี่ผมไม่เล่นเลยนะนี่ไม่เวลาเล่นจริงกับเล่นซ้อมไม่เหมือนกันเว้ยไอ้เหี้ยไปไหนอ
เดี๋ยวเบ็ด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 เฮ้ยไปไหนไปไหนอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสู้ทุกสถานการณ์ไอ้โง่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะไม่ร้องร้องอะไรอ่ะนี่ไงอะไรดูแบ๊กโอ้ยตัวรับจัดเอ้ยตัวเฮ้มาดิตู้ตู้ตู้ว่ะอุ้ยเย็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยด้วยเฮ้ยโอ้ยไปหน่อยไปหน่อยหลอกนี่ครับเดี๋ยวผมไปนี่ก่อน